ก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับก็ตอนนี้อยู่เกม Farming Simulator 2016นะฮะหรือว่าง่ายๆ16ก็แหละก็เป็นเกมก็ตามชื่อฮะเป็นเกมแนวรถไถไถนาเนาะเกมแนวทำฟาร์มแหละฮะโดยการหลักๆคือใช้รถไถแล้วก็พวกอุปกรณ์เกษตรต่างๆนะฮะก็เห็นแค่รูปปกก็จะรู้แล้วก็เกมนี้นะผมเคยเล่นละครั้งหนึ่งเนาะแต่แบบคือช่วงนี้ผมต้องหาเกมใหม่ๆลงช่องนี้แหละเพราะว่า OpenGD เนี่ยบางคนก็ไม่ชอบอ่ะบางคนก็ไม่อยากดูอ่ะอันนี้ผมก็เข้าใจแล้วบางคนมันอยากดูแต่สงครามจักรกลเนาะพวกเนี้ยบางคนก็อยากดูเกมอื่นบ้างอ่ะก็จัดหาเกมอื่นที่ว่านี่คือเกมที่ผมอ่ะนี่คือเกมอื่นที่ผมว่านะก็เล่นเกมแนวแบบนี้บ้างอ่ะเกมแนวขับรถอ่ะเกมแนวขับรถประสบกับฟาร์มบ้างอ่ะทำฟาร์มบ้างอ่ะประมาณนั้นฮะก็นะเราไม่ต้องเสียเวลาดีกว่าเราก็ไปเล่นเลยต้องขอบอกไว้ก่อนนะครับว่าผมเคยเล่นเกมนี้แล้วนะอาจจะพอมีความรู้อยู่บ้างไม่น้อยไม่มากก็น้อยนะครับความยากความง่ายแน่นอนเลยครับคนอย่างผมเนี่ยเป็นอัจฉริยะอยู่แล้วนะครับมีการวางแผนที่ดีนะฮะในเรื่องการใช้เงินนะฮะการทำฟาร์มการขับรถที่ดีด้วยนะฮะก็แน่นอนนะครับ PC อันนี้ก็จะสอนเนาะอันนี้ผมเล่นไปแล้วอ่ะก็พอมีความรู้นะก็ถ้าใครอยากเสพเกมแบบนี้ด้วยตัวเองเสพเกมแบบนี้นะฮะก็จะสามารถโหลดเล่นกันได้ฮะตอนนี้มันเป็นฟรีหรือเปล่าน่าจะฟรีอยู่มั้งพอตอนที่ผมโหลดมานี่เป็นแบบตอนนั้นยังเป็นแบบนะเป็นแบบซื้อเนาะไม่รู้ว่าตอนนี้ฟรียังนะโอเครู้สึกว่าเขาจะสอนให้เราเดินหน้านะฮะแล้วก็กดอยู่ตรงนี้แล้วกดออโต้มันก็จะทำงานเองใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดอันนี้คือเปิดใช้งานนี่ฮะนี่ถ้ามันรถดูดข้าวเนี่ยมันเนี่ยถ้ากดตรงเนี้ยเนี่ยที่คนกดยั้งเนี่ยที่คนกดยั้งเนี่ยคือมันจะเป็นการเปิดใช้งานพวกเห็นไหมพวกอุปกรณ์ต่างๆเขาเรียกว่าที่ดูดข้าวก่อนเรียกที่ดูดข้าวกันเนาะแล้วทีนี้ก็แล้วก็ไอ้ลูกพวงมาลัยนะฮะมันจะเป็นออโต้มันจะเป็นให้เรามันจะเป็นให้มันจะทำให้มันจะเป็นการขับรถอัตโนมัตินะฮะก็คือการทำงานอัตโนมัติเลยเนี่ยนะเนี่ยผมปล่อยนะผมไม่ได้กดเลยนะปล่อยเลยโอเคอันนี้ก็มันรถไอ้ล็อกรถที่นี่ฮะรถไถข้างหลังมีตัวพ่วงนะฮะนอกจากนี้ก็แค่รอฮะมันอยู่ช่วงไอ้นี่อยู่เลยช่วงสอนนะก็เกมนี้มันค่อนข้างจะใช้เวลาเล่นนิดหน่อยนะก็นะอ๋อผมลืมบอกฮะเกมนี้มันไม่เหมือนกับภาคก่อนๆนะฮะคือรถมีเปื้อนได้อะรถเปื้อนได้อะซึ่งเราก็สามารถล้างตรงไหนวะแผนที่อะซึ่งเราก็สามารถล้างเนี่ยเห็นไหมรูปหยดน้ำอ่ะที่มันมีดาวๆติดอยู่อ่ะเห็นไหมที่มันมีรูปไอ้วิ่งติดอยู่นั่นแหละคือที่ล้างรถนะก็เกมนี้รถสามารถเปื้อนได้นะอ้าวแล้วผมเกาะเอาไงโอ้ยกดตรงนี้ผมก็ลืมไปแล้วผมเคยเล่นกันจริงแต่ผมลืมไปแล้วบางส่วนอ่ะทีนี้ก็ปล่อยให้มันไถไปเรื่อยๆครับก็เกมนี้มันก็เล่นแบบชิวๆเนาะเป็นเกมแนวแบบว่าเราเล่นข้ามเวลาได้ฮะเบื่ออะไรก็ต่างๆแบบเงี้ยว่างว่ะก็เล่นเกมได้ฮะเกมแนวทำฟาร์มฮะผสมกับไอ้ซิมูเลเตอร์นะฮะผสมกับไอ้การขับรถด้วยฮะก็มันก็จะประมาณนี้นะฮะโอเคผมรอให้มันเกี่ยวได้หลักไว้ก่อนแล้วกันเนาะแล้วก็ให้กลับมาขี่แล้วกันผมเองก็ลืมไปฮะว่าเรามี2แปลงใช่ไหมเรามีกี่แปลงวะที่ยังใช้ได้อยู่ก็มี2แปลงนะฮะมี2แปลงก็เราจริงๆเราไม่ต้องเสียเวลารอก็ได้นะเราก็แค่เปลี่ยนตัวพ่วงเป็นแบบไถแทนนะฮะแล้วก็เกมนี้ฮะเป็นแบบเอียงเลี้ยวนะฮะไม่มีปุ่มเลี้ยวแต่เป็นแบบเอียงหน้าจอเอานะฮะตอนนี้นาข้าวแล้วก็ใกล้จะเสร็จแล้วใกล้จะเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วไอตัวถ่ายอันนี้ใช่ไหมตีคิวเขียวนะถ้าจำไม่ผิดผมเองก็ลืมไปแล้วฮะบางอย่างก็ลืมไปแล้วจะมีเสียงก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กนะฮะเพราะผมต้องหมุนหน้าจอนะฮะก็ต้องขออภัยฮะถ้ามีเสียงก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กโอเคไปนู้นไปแปลงนู้นแปลงที่มี
เหลืองๆอยู่อ่ะเออข้างหน้าฮะเนี่ยเนี่ยเออแปลงเนี้ยเออแต่เวลาเริ่มถ่ายนะฮะชะลอกันชะลอหามุมสวยๆก่อนมุมสวยๆนี่ตรงนี้อย่างนี้เออตรงนี้แหละเออเปิดออโต้ให้มันทำงานเองที่เหลือก็รอเฉยแต่รู้สึกว่าถ่ายจะเสียตังค์นะถ้าเราเปิดออโต้เนี่ยมันจะเสียตังค์นะฮะมันจะเสียตังค์เยอะมันจะเสียตังค์ด้วยถ้าเราเปิดออโต้ผมลืมดิซึ่งช่วงแรกผมไม่อยากเปิดออโต้อ่ะจัดเองดีกว่านี่เราทำเองดีกว่าไม่อยากเสียตังค์อ่ะไม่อยากเสียตังค์ฟุ่มเฟือยอ่ะเออทำเองแม่งเลยถ่ายไปอย่างเงี้ยเออถ่ายเออให้ความรู้สึกเหมือนเราเป็นชาวนาเลยละจื๊บจื๊บเลี้ยวแล้วก็ถอยแล้วก็เลี้ยวอะไรอ่ะออเต็มเหรอโอเคฮะยังไม่เต็มแล้วจะได้เติมให้ก็ได้ยังไม่หมดแปลงเลยพี่เอ้ยโอ้การขับรถผมห่วยมากฮะตั้งแต่เกมโวลทัสเมเตอร์แล้วเอาละเล็งสวยๆหน่อยแล้วกันเนาะมันตรงไหมจิ๊บค่อยๆฮะตรงไหมตรงเออตรงที่เหลือก็แค่ไปส่งนะฮะเขาบอกให้ไปส่งเลยอ่ะเออก็ไปส่งเลยก็ได้อ่ะตามที่ไปนะฮะมันขึ้นมาที่ให้ผมเลยซึ่งข้าวเพิ่งได้แค่50กว่าๆนะเออยังไม่เยอะมากนะแล้วตอนกี่โมงวะในเกมทำมันมืดจังเลยอ่ะมีแต่ด้วยเออแล้วขับโคตรช้า26กิโลเมตรต่อชั่วโมงโคตรช้าฮะเออก็สมอยู่นะเป็นรถไถอ่ะเออขับช้ามากเลยไม่ค่อยทันใจฮะเอาจริงไปเลี้ยวจิ๊บเอาข้าวมาส่งครับเอาเมล็ดข้าวมาส่งครับผมชะลอเออเอามันก็เทเองฮะเราไม่ต้องทำอะไรฮะแค่เทไว้มันเทเองได้เงินไม่ได้เงินมา 3,000 เนาะเอาไปรถสีข้าวมันหยุดทำงานเหรอทำไมตังไม่ลบอ่ะโหมืดแล้วเนี่ยก่อนยาสกูค่ะขอแค่เล่งแสงโทรศัพท์แป๊บนึงโหโอเคมาแล้วเล่งแสงโทรศัพท์นะฮะมองไม่เห็นมันมืดคือถ้าผู้ชมดูมันอาจจะไม่มืดนะฮะแต่ผมมืดไงมันก็ดีขึ้นมานิดนึงอ่ะเอ้าข้าวเสร็จแล้วนี่หว่าโอเคเดี๋ยวต้องถ่ายตรงนู้นนะถ่ายตรงนั้นคืนด้วยจริงๆอ่ะมันมีที่เก็บฟางฮะมันมีเครื่องเก็บฟางอยู่แต่ว่าเครื่องเก็บฟางนี่กี่บาทวะอันนี้อะไรก็ไม่รู้มันลืมไปแล้วอันนี้เครื่องเก็บหญ้าเครื่องเก็บฟางก็สามารถใช้ได้นะแต่ราคา100,000เลยซึ่งเราไม่มีตังค์ไงอันนี้เครื่องตัดหญ้าเนาะนี่ก็เหมือนกันทำลายหญ้าทำลายวัชพืชนะฮะพวกหญ้าพวกนี้มีประโยชน์มากฮะมีประโยชน์ในการให้อาหารพวกแกะพวกวัวนะฮะเป็นต้นนะฮะ ขออภัยครับพอดีช่วงนี้มันฟืดๆบ่อยนะฮะอันนี้10,000แต่เราไม่มีที่เก็บหญ้าไงประเด็นอันนี้ก็100,000เลยไอ้ที่เก็บหญ้าไหนวะถ้าจะไม่มีที่เก็บยาวันนี้ที่ตัดยาอีกด้วยนี่ไม่สามารถเก็บยาได้ใช่ไหมเก็บยาผ่านอะไรได้วะยมก็อันนี้ที่เก็บเออผมจำได้ไปเก็บขี้วัวนะขี้วัวนะอันนี้น้ำมันกับนมใช่ไหมเออน่าจะนมแหละนมไม่ใช่น้ำมันดิอันนี้ที่หว่านปุ๋ยเราก็มีที่หว่านปุ๋ยใช่ไหมเออมีแล้วเนี่ยอันเนี้ยอันเนี้ย
อันนี้ที่ไถโอ้โหอันนี้ที่ไถกว้างอันนี้ก็กว้างเหมือนกันนี่ก็กว้างอันนี้คืออันนี้ที่เก็บฟางฮะที่เก็บฟางอันนี้ที่ทำฟางนะฮะที่ทำฟางโยมพาก่อนนะอันไหนมันสามารถเก็บยาได้พร้อมกันได้แบบนี้อันนี้เลยวะอันนี้ผมไม่รู้ฮะอันนี้ผมไม่รู้จริงเก็บเมล็ดอะไรวะไม่รู้ฮะอันนี้ไม่รู้อันนี้ตอนผมเล่นอยู่มันยังไม่เพิ่มเข้ามาตอนผมยังเล่นอยู่มันยังไม่เพิ่มเข้ามาเนาะยังไม่เพิ่มเข้ามาเมื่อก่อนที่ผมเล่นอยู่นะไม่เพิ่มเข้ามามันจะแต่ไม่รู้อะไรไม่รู้อันนี้รถมันถูกเนาะรถเก็บยาไม่มีอ่ะกลับมาบนรถไถแหละคือตัดหญ้าได้คือตัดหญ้านะแต่ประเด็นคือดูดหญ้าขึ้นยังไงนั่นแหละเอ้ยน้ำคานน้ำมูกว่ะเดี๋ยวหาก่อนนะว่ามีอะไรซื้อได้เอ้ยมีอะไรอ่ะรถตัดไม้รถตัดเนาะรถตัดไม้รถเก็บไม้ 50,000 90,000 ตอนนี้คือซื้อหาไม่ได้เลยตอนนี้คือซื้อหาไม่ได้ฮะก็นั่นแหละต้องปั๊มเงินไปฮะซื้อหาไม่ได้เลยเดี๋ยวต้องเอารถเกี่ยวเข้าไปล้างด้วยเนี่ยเอาเทข้าวมาพี่โอเคเอาตัวพ่วงไปจอดก่อนจอดบริเวณนี้แหละน่าจะได้อยู่มั้ยโทษทีผมมักง่ายดีแต่ชีวิตจริงผมไม่เป็นอย่างนี้ในชีวิตจริงผมเป็นคนที่เคารพกฎจราจรนะฮะคือเคารพทุกอย่างอ่ะไม่จอดแบบเมื่อกี้แน่นอนฮะโอเคไถนาต่อที่เหลือก็เอารถดูดข้าวไปนี่นะฮะผมมืดมากกันเนี่ยเอาจริงมืดมากฮะถ้าไม่ชอบอาจจะไม่มืดนะฮะแต่ผมมืดไงโอ้ยอย่างน้อยแสงไฟจากรถไถก็เขาจะมองทางหน้าเห็นอยู่นะฮะโอเคเดี๋ยวเอานี่ไปล้างเร็วโหเต็มล้อไปหมดเลยดูดิอย่างเปื้อนฮะเก็บแผนที่ก่อนจำทางได้อยู่โหวิ่งช้ามากวิ่งแค่14เองล้างรถเลยถ้าจำไม่ผิดล้างรถเสียตังค์นี่เนาะไม่รู้เสียตังค์กี่บาทนะล้างร้อยผมหน่อยครับโอเคพอแล้วถนนรถล่างนี้ฮะยังไงก็เปื้อนอย่างดีล้อยังไงก็เปื้อนอย่างดีฮะล้อถนนรถล่างด้วยเดี๋ยวรถเฮ้ยจะเช้าเหรอเริ่มสว่างแล้วเดี๋ยวรถไปจอดก่อนฮะเอารถจอดตรงนู้นด้วยกันเนาะรถไถยังทำงานอยู่เนาะไกลๆนู่นโอเคผมว่าผมจอดนี่ดีกว่าผมไม่ไหวแล้ววันช้ามากเลยฮะท่านผู้ชมโอเคช้าครับมันดับไฟแล้วโอเคคือเกมนี้เราสามารถปลูกได้หลายอย่างครับมันฝรั่งอะไรต่างๆนะฮะสามารถปลูกได้หมดเลยนะรถไถก็ทำงานไปนะฮะรอเปื่อนแล้วไถช้ามากฮะท่านผู้ชมรอไปฮะรอยาวๆเลยเฮ้ยเราซื้อไถคันใช่ปะเดี๋ยวแป๊บนึงนะผมรู้สึกว่ารถไถเป็นอ๋อนี่ที่เปลี่ยนนี่ว่ารถไถคันนึงซื้อสามารถซื้อได้ปะอันนี้เขาเรียกว่าที่หว่านปุ๋ยเนาะที่หวานปุ๋ยซึ่งเราก็มีใช่ไหมเราก็มีอันนี้ที่หวานปุ๋ยมีสามารถไอ้นี่ได้อันนี้ไม่อันนี้ที่หวานเมล็ดถ้าเรามีที่หวานปุ๋ยเนี่ยคือมันจะยังไงมันสามารถทำให้พืชพันธุ์โตเร็วขึ้นนะแต่ว่าผมไม่เอานะผมต้องการถ่ายอีกคันนึงอะรู้สึกว่างานจะไม่ทันแล้วเนี่ยโอ้โหเงิน
เอาตัวปุ๋ยมาก็ได้อ่ะเพราะผมต้องใช้มันดีเอาจริงผมต้องใช้มันจริงฮะไอ้พวกปุ๋ยอ่ะเนี่ยเดี๋ยว 6,000 บาทโอ้ยถ่ายช้ามานี่ถ่ายเองไม่เสียตังค์ด้วยถ่ายเองอ่ะถ่ายช้าใช่ไหมนี่ดูถ่ายดูแล้วจำมันเป็นเรียนนี่เนี่ยเขาถ่ายอย่างนี้ถ่ายเร็วอย่างนี้ถ่ายช้าเนี่ยผมว่ามันถ่ายเองดีกว่าคือผมถ่ายนี่ยิ่งแย่ดูดิถ่ายไม่ทั่วจะช่างมันเถอะไหนมันใกล้ๆเสร็จแล้วก็รอสักหน่อยแล้วกันเนาะเสร็จสักทีนึงเอ้ยต้องล้างแล้วก็ทำการหว่านข้าวเลยซื้อรถไถคันนึงคันเนี้ยคันกากๆคันเนี้ยแม่ง 50,000 เร็วโหตังค์ตอนนี้เหลือ600เหลือ 6,000 ไม่ใช่600ดิ 6,000 เองอยากได้รถเก็บฟางมากเลยอ่ะคือช่วงแรกๆเนี่ยมันอาจจะทรมานหน่อยฮะเราต้องทำเองทุกอย่างนะฮะสำหรับเกมนี้ช่วงแรกอะล้อนี่ช่างมันก่อนไม่ล้างไม่ล้างเพราะงั้นก็เปื้อนอยู่แล้วเอาติดที่ผมที่พี่อะไรดีอะข้าวโพดต้องดูด้วยครับว่าผมก็ลืมไปแล้วตรงราคาตรงไหนวะนี่ตั้งค่ารู้สึกว่าปีนี้ดอกไม้จะขึ้นราคาข้าวโพดนั่งข้าวยังปกติข้าวโพดมีแค่ที่เดียวที่ขึ้นราคาแต่ดอกไม้คือเยอะว่ะเอาดอกไม้แล้วกันป่ะดอกไม้ช่างแม่ถนนไม่ใช้ ทางรัดเอาฮะดอกไม้ฮะเดี๋ยวเสร็จดอกมาเดี๋ยวเสร็จการปลูกเสร็จปุ๊บเดี๋ยวก็ต้องไปเอาเราต้องไปเอาที่หวานปุ๋ยที่อยู่ร้านค้าอีกฮะที่เหลือก็รอให้มันหวานมาได้เสร็จนะนานเลยมาสปีดเหมือนเดิมโอ้ยพอกันทีผมถ่ายเองดีกว่าวะก็อันนี้ผมลืมบอกเลยฮะก็ช่วงนี้ผมอาจจะลงคลิปช้าลงมากๆนะฮะเพราะว่าผมไปฝึกงานด้วยแหละก็อาจจะมีเวลาลงคลิปน้อยลงนะฮะก็ต้องขออภัยด้วยนะฮะก็คืออาจจะลงคลิปแค่ช่วงเสาร์อาทิตย์เท่านั้นนะฮะหรือไม่ก็วันอาทิตย์อย่างเดียวนะครับก็ตามนี้ฮะมีเรื่องมาบอกแค่นี้เลยอ่ะมีเรื่องมาบอกแค่นี้แหละฮะตอนนี้ก็หวานมาเล็ดตอนนี่คือนี่มืดคือหวานมาเล็ดตั้งแต่สายยันมืดนะฮะชีวิตจริงคงไม่ขนาดนี้เอาจริงชีวิตจริงก็น่าจะเสร็จตั้งแต่นี่แล้วเย็นแล้วไม่เย็นก็บ่ายนะฮะแปลงแค่นี้ไม่น่าจะทำถึงมืดได้นะไม่สวยไม่เท่าไรฮะไม่สวยไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวเราถ่ายเองเนาะเราถ่ายเองยังดีกว่าฮะเพราะว่าเราไม่อยากเสียตังค์เนาะโชว์เริ่มเกมก็ลงเกมมันก็จะกินเวลาหน่อยฮะสำหรับเกมนี้นะอย่างที่ผมบอกไปนะฮะแต่ถ้าเล่นเป็นเรื่อยๆอ่ะมันจะสนุกมันจะเล่นเพลินนะถ้าเล่นเป็นเรื่อยโอเคตั้งหลักให้ตรงฮะเรียบร้อยตั้งหลังตัวจะเฉียงทำไมแล้วมานี่ดิมันเฉียงนะท่านผู้ชมมันเฉียงครับ
โอ้โหเมล็ดเหลือ 60% นะฮะเออหวัดกินแล้วฮะคือช่วงนี้อากาศแม่งร้อนนะแต่ผมเป็นหวัดตลอดเลยนะขอเยอะสักครู่นะประจำฮะสันน้ำมูกประจำผมไหมเป็นหวัดตลอดนะเอาจริงโอเคทีนี้ก็หวานเสร็จแล้วฮะที่เหลือก็ไปเอานี่ฮะที่เขาเรียกว่าที่หวานปุ๋ยฮะซึ่งไปเอาที่ร้านค้าในหมู่บ้านเลยนะก็ขอนี่คีย์อุปกรณ์ไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันเนาะแล้วค่อยเอาเปิดทันทีแป๊บผมลืมไปแล้วอยู่ตรงไหนวะหมู่บ้านอยู่ตรงไหนวะอยู่ข้างบนใช่ไหมไงวะก็ลืมไปแล้วตัวพ่วงไหนอ่ะต้องถามก่อนตัวพ่วงไหนมันจะมีจุดสีฟ้าใช่ไหมเราซื้อมาอันหนึ่งนี่ไงสีตรงปั๊มน้ำมันตรงนี้ซึ่งก็ไกลเลยนะไกลเลยโอเคไปไกลครับพี่น้องชนเอาช่างแม่งเลยมันอย่างน้อยมันก็ไม่ชนแล้วติดอะเนาะมันชนแล้วมันนี่เฉยผมอาจจะเซ็นเซอร์บ้างเยอะนะฮะอาจจะเซ็นเซอร์เยอะเลยเพราะว่าเป็นวัดก็ขับรถยาวไปนะฮะรถไถกินลมชมวิวไปนะฮะให้อากาศมันอยู่บ้านให้อากาศอยู่ชนบทดีนะฮะนี่ทางไหนวะเดียวดีตรงเดียวใช่ไหมตรงเดียวไม่เอ่ยเพราะคิดขึ้นเลยนะเอาอะไรอ่ะเอาอะไรวะเดี๋ยวผมไปทำภารกิจก่อนแล้วกันภารกิจมันจับเวลาด้วยดิตัดหน้าอีกตรงดิตรงถ้าเลี้ยวมันจะเป็นไปหมู่บ้านโอ้ยหวัดขับจนเช้าอ่ะพูดตรงๆต้องขออภัยฮะถ้ามีเสียงพูดไปต้องขออภัยฮะถ้ามีชาวบ้านคนอาจจะรำคาญหัวต้องขออภัยด้วยผมเป็นหวัดแล้วนะมันเป็นเพราะแป้งเข้าจมูกฮะเอาจริงถ้ากลับไปถนนมันก็ได้จะให้เราอ้อมทำไมวะเนี่ยงงเลยผมเดี๋ยวไปดูภารกิจก่อนนะว่าภารกิจอะไรผมเองก็อ่านภาษาอังกฤษไม่ค่อยออกนะอย่างที่ผมบอกไปใครติดตามช่องนี้มาจะรู้นะผมว่าผมอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกเลยสักคำแทบไม่ออกเลยฮะเอาอะไรวะให้เวลา12 นาทีเท่านั้นมันคืออะไรอ่ะผมก็ลืมไปแล้วฮะจริงอ๋อข้าวภารกิจเหรอจำได้แล้วข้าวเอาถ้าภารกิจนี้อยากจะได้เงินนะผมก็ลืมไปแล้วค่อยเสียบอะไรเนี่ยไหนฮะโอ้โหเนี่ยมึงเข็นว่าแต่ฟ้าให้เราเทอย่างนี้ว่าแต่ฟ้าให้เราไม่แต่เราได้ตู้ฟรีนะเลยได้ตู้ฟรีมาอ้าวเฮ้ยได้ตังมา20,000เลยขอบคุณครับปู่ขอบคุณครับจ้างผมนะโอ้ยฮะมุ่งหน้าไปที่หมู่บ้านเลยไปเอาไอ้ตัวหวานปุ๋ยก่อนไม่งั้นพืชผักมันโตช้าไม่ได้จริงตรงเลยนะใช้ทางลัดไปด้วยกันล้อเปื้อนช่างแม่ครับว่ามันเปื้อนอยู่แล้ววิ่งจนมันไม่ค่อยเปื้อนแล้วตอนนี้วิ่งจนมันหายเปื้อนอ่ะตรงไปข้างหน้าเนาะตรงไปข้างหน้าเลยมันจะมีลูกรังอยู่ใช่ไหมใช่อยู่ลูกรังวิ่งจนไม่เปื้อนแล้วอ่ะดูดิวิ่งจนล้อมันสะอาดแล้วอ่ะไม่ต้องล้างก็ได้นี่หว่าวิ่งไปเรื่อยล้อเดี๋ยวล้อมันก็สะอาดเองโอ้ยหวัดจริงข้างหน้าเป็นอะไรวะที่หมุยเนาะ
แต่เราไม่สนใจฮะเราวิ่งไปเรื่อยๆนะข้างหน้าหมู่บ้านแล้วเปื่อยแล้วรอวิ่งลงหลังเรารอเปื่อนตลอดเลยฮะไม่เป็นไรฮะเดี๋ยววิ่งลาดยางเดี๋ยวมันก็หายเพื่อนนะทำไงจอดเรานั้นแล้วเป็นปั๊มน้ำมันนอนนะโอ้โหผมว่าเติมน้ำมันดีกว่าเลยเดี๋ยวเอาของปุ๊บเติมน้ำมันเลยกันเออต้องเติมมั้ยน้ำมันเยอะเยอะอย่างบ้านเราน่าจะมีน้ำมันอยู่ในบ้านเราอะแล้วเสียบแล้วเสียบทางไหนวะทางนี้ปะทางนี้ปะเสียบทางนู้นโต้ต้องขออภัยลืมด้วยแหละคือเราเติมมันน้ำมันอะไปเถอะถ้าเราไปทางเดิมนี่คือมันจะถ้าเราไปทางเดิมมันจะเร็วกว่าว่าไหมเออถ้าเราไปทางเดิมมันจะเร็วกว่าเอาจะเลี้ยวทางนี้ทำไมเนี่ยนี่ดิเออทางนี้เดี๋ยวต่ออีกทีตอนถึงบ้านแล้วกันเนาะเออก็ไม่ไกลมากเท่าไหร่นะแต่ด้วยความที่มันเป็นรถไถที่ช้ามากๆมันก็เลยดูไกลนะโอ้ยเอ้ยเริ่มโตเหรอเริ่มเขียวเขียวเริ่มเขียวนี่ว่าถึงจะเริ่มเขียวอะแต่มันก็โตช้าอีกนะก็ต้องนี่นะฮะแล้วอีกอย่างคือเราซื้อมามันก็ไม่ได้เติมปุ๋ยให้เรานะเราต้องเติมเองและการเติมแต่ละครั้งเราต้องเสียตังค์ฮะนี่ไงที่เติมเราเติมให้เต็มฮะจะได้ไม่ต้องให้นี่โอเคตอนนี้ยังไม่มีภารกิจอะไรเข้ามานะเออก็ต้องทำแบบนี้ไปก่อนนะตรงนี้มีหญ้าเนาะเป็นหญ้าของเราเนาะเออตัดทิ้งก็ได้อะไรก็ได้ฮะแต่ยังไม่มีประโยชน์ถ้าตัดทิ้งอ่ะมันมีที่เก็บเอาละเริ่มเขียวแล้วรู้สึกว่าดอกไม้โตไวมากนะมันมีบอกปะอันนี้คืออะไรนะในคังเรามีข้าวโพดอยู่ 8,000 ใช่ปะน่าจะมาได้ผมก็ไม่รู้ฮะเออเดี๋ยวโอ้มีข้าวสาลีมีแปะมีเดี๋ยวนะฟาร์มขายได้เหรอไม่ใช่ฟาร์มดิคนแก่ขายได้เหรอคนแก่หญ้าก็ขายได้โอ้โหใครจะเอาหญ้าไปทำอะไรวะเนี่ยเอาราคาตกแล้วเดี๋ยวดูชื่อฮะต้องดูชื่อที่ด้วยอันนี้นมอันนี้กระหล่ำไม่ใช่กระหล่ำดิเขาเรียกแครอทว่าน่าจะแครอทแหละเออผมก็ไม่รู้อ่ะโอ้มีหลายอย่างนะที่เราขายได้โอเคเราเริ่มไอ้นี่ดีกว่าก็รอเหมือนเดิมฮะก็รอเหมือนเดิมก็เกมนี้ก็ประมาณนี้แหละฮะก็ไม่มีอะไรมากนะฮะก็ทำนางขับแบบไงขับรถไถทำนงทำนาทำสวนอะไรประมาณนี้นะฮะก็อย่างที่เห็นเลยนะฮะเออก็ถ้าใครชอบนะก็ลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับก็ผมต้องขอจบคลิปไว้เท่านี้ก่อนเนาะเออเพราะว่ามันนานแล้วนะคือเห็นถ้าท่านผู้ชมเห็นอาจจะเป็น30นาทีหรือไม่ก็แค่20นาทีนะที่ผมลงฮะแต่ว่าจริงๆงั้นเนี่ยคือผมเล่นไป1ชั่วโมงแล้วเล่นไปชั่วโมงกว่าแล้วก็นะเกมนี้มันใช้เวลานานมากก็ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปเนาะก็นะฮะก็เกมนี้นะฮะก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะใช้เวลานานอยู่ถ้าใครอยากเสพบรรยากาศเกมนี้เองนะก็ไปหาโหลดกันได้นะฮะตอนนี้น่าจะเป็นฟรีอยู่มั้งเออน่าจะเป็นฟรีหรือไม่ก็การฟรีไปแล้วฮะการเกมฟรีไปแล้วนะตอนที่ผมซื้อมามันเป็นตอนที่ผมเสียตังค์นะตอนนี้ผมกลับมาโหลดใหม่นะผมก็ไม่รู้ว่ามันเสียตังค์หรือเปล่าเพราะว่าผมเคยโหลดมาแล้วรอบนึงไงก็ผมเคยซื้อแล้วโหลดมาแล้วรอบนึงไงมันก็
พอเราโจทย์กลับมามันก็ไม่ได้คิดตังค์เพิ่มนะโอเคฮะก็ไว้เจอกันในคลิปต่อไปฮะก็ถ้าใครอยากให้ผมทำพาร์ทต่อก็คอมเมนต์บอกกันได้นะฮะโอเคฮะก็สับคลิปนะฮะไว้เจอกันใหม่สับคลิปหน้านะฮะบ๊ายบายครับเย้ๆๆ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